มีใครบางคนว่าไว้ณร้าน XX Oyster Cafe นั้นมีหอยอยู่ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหอมหวานที่ใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยโลกนี้อยู่ในยุคของเมริยูที่ทุกคนแสวงหารสชาติอร่อยพอแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องคนดูฮีโร่เนี่ยไปได้แล้วเอาแบบหนึ่งสองสามเจโลพบกับเมริยูจริงเออคลิปนี้เราตั้งใจว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดช่องนิดนึงคลิปนี้เรามีตากล้องฮะนี่นี่ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะชื่อฮาร์ดครับชื่อฮาร์ดโชว์ซิกแพคหน่อยโชว์ซิกแพคหน่อยก็เล่าที่มาที่ไปนิดนึงช่วงนี้จะมีคนที่แบบทำคลิปออกมาเลยว่าไปกินหอยสุราษฎร์พาไปทะเลจับหอยใช่ไหมแต่ที่นี่มันจะไม่เหมือนกับที่อื่นคือไม่ใช่หอยสุราษฎร์เป็นหอยนางรมเหมือนกันแต่เป็นหอยนอกผมเคยมากินที่นี่แล้วรอบนึงคือตอนที่ผมมาแจกการ์ดแต่งงานซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านของเพื่อนของเพื่อนที่เพื่อนเป็นเจ้าของของเพื่อนอีกทีนึงต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรามากินอ่ะก็คือมีเชฟอ่ะมาช่วยแบบอธิบายให้เราฟังด้วยแล้วพอเรากินไปแล้วจริงๆอ่ะมันต่างอ่ะเออมันดีกว่าร้านชื่อว่า XJ Oyster Cafe and Restaurant ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยว่าเป็นยังไงไปกว่าจะมาเป็นเชฟหอยได้นี่คือต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างศึกษาหอยครับต้องศึกษายังไงยังไงต้องบอกว่าได้รุ่นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละครับเขาเป็นคนชอบทานอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็ชวนทานตลอดเดิมเราเป็นคนชอบกินซีฟู้ดอยู่แล้วครับมันเลยต่อยอดทำให้มีร้านนี้ครับอันนี้คือหอยใช่ไหมคะใช่ครับมันต่างกันไหมคะหรือว่ามันคือพันเดียวกันวีนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์มาจากประเทศเดียวกันหมดมาจากฝรั่งเศสตัวแรกนี่ชื่อฟินเดอร์แคลร์ครับต้องบอกว่าตัวเฟลเวอร์เขาครับจะเค็มๆบางๆเนื้อจะบางๆมันเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ดีให้กับคนที่ไม่เคยทานOyster นอกต่อตัวต่อมาคือไอริชครับไอริชก็จะมีความซอลตี้เหมือนกันแต่เบากว่าและจะเพิ่มความครีมมี่ที่เยอะกว่าแต่ว่าเนื้อก็จะบางเหมือนกันส่วนตัวนี้ชื่อชิลาโดครับตัวนี้เขาเคลมหน้าฟาร์มของเขาว่าเขาคือOysterที่ดีที่สุดในโลกทุกตัวที่ออกจากฟาร์มครับเขาจะเลเซอร์ตัว G ที่ย่อมาจากชิลาโดอยู่นี่ตัว G มันมีตัว G ที่หอยด้วยเหรอเป็นตัว G ย่อมาจากชื่อฟาร์มเขาครับฟาร์มเขาชื่อจีราโดคือหอยนางรมเหมือนกันหมดใช่ครับแต่ชื่อเรียกชนิดนี่คือมาจากฟาร์มครับชื่อฟาร์มไปกินที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นจีราโดแล้วลองพลิกฝาดูถ้าไม่มีตัว G เพราะว่าไม่ใช่จีราโดอ๋อนี่คือบอกว่าเป็นของแท้ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะบอกว่ารสชาติไม่เหมือนกันอย่างที่วางอยู่ตรงเนี้ย3ตัวก็รสชาติไม่เหมือนกันนี่คือข้อดีของออยสเตอร์ที่ไม่ใช่ออยสเตอร์ไทยครับอ๋อเดี๋ยวจะให้เชฟคะช่วยแกะหอยโชว์ให้ดูว่าแบบวิธีการแกะหอยเป็นยังไงวิธีการหอยมันมีหลายแบบมากครับถ้าแบบฝรั่งเขาจะใช้ถุงมือเหล็กกันเวลาเขาเปิดถ้าเป็นฝรั่งเขาจะจับแบบนี้งัดแบบนี้แล้วก็ดันเข้าตัว อันนี้คือแบบฝรั่งซึ่งผมไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามีดออยสเตอร์ครับอย่างที่เห็นนะครับเขาค่อนข้างเป็นมีดเฉพาะของเขาอย่างตัวนี้ครับเที่ยวค่อนข้างเยอะเวลาที่ทิ่มมือเข้าไปครับมันจะปวดเราก็เลยเลือกแกะแบบใช้ผ้าห่ออย่างนี้ดีกว่าแล้วเปิดจากด้านล่างมันจะช้ากว่าแต่ปลอดภัยกว่าครับทิ่มลงไปตรงนี้งัดเอาพวกขี้ดินอะไรเงี้ยครับออกมาก่อนเพื่อเวลาเปิดให้ลูกค้าครับตัวขี้ดินตัวเศษหอยครับมันจะได้ไม่ร่วงลงไปในออยสเตอร์เขียวมือเลยเพราะว่าเลยอ่ะเขียวมือเลยอันนี้คือหอยมันตายแล้วยังณตอนนี้ยังไม่ตายครับอ๋อยังไม่ตายอ่ะไม่ครับมันดึบดึบอ่ะมันดึบดึบเข้าไปเลยทุกตัวที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าครับต้องเป็นตัวเป็นเท่านั้นครับหอยครับเมื่อมันมีอายุครบครับด้านตรงนี้เขาจะอ้าขึ้นอ๋อแต่อันนี้คือไม่อ้าคือยังไม่ตายใช่ไหมใช่ครับปากเขาจะอ้าพอถ้ามันอ้าปุ๊บน้ำอยู่ด้านในมันก็ออกแล้วมันก็จะกินน้ำใหม่เข้าไปอันนี้ผมไม่กล้าการันตีแต่ว่าผมรู้สึกว่ารสชาติมันน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเคยไปทานมาแล้วรสชาติมันไม่เหมือนกับที่ผมทำทุกวันมีคำถามค่ะหอยอันนี้คือมันมีไข่มุกไหมคะเคยจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงคือมันคือหอยชนิดนี้ใช่ไหมที่เป็นหอยไข่มุกมันก็จะมีหอยมุกอีกแบบนึงครับหอยมุกอันนั้นจะเป็นกาบแต่ในนี้ถามว่ามีไหมตั้งแต่ผมทำร้านมามุกก็ไม่เชิงแต่หน้าตามันก็แค่เหมือนเจอแค่เม็ดเดียวเดี๋ยวให้เชฟแกะดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ
เมื่อกี้เชฟเขาบอกว่าเขามีหอยอยู่ชนิดนึงเป็นหอยนางรมนี่แหละใช่ไหมใช่ครับไอหอยตัวเนี้ยมีความพิเศษก็คือกิน6ตัวเท่ากับไวอาก้า1เม็ดหลายคนไม่รู้จักนะครับไวอาก้าคืออะไรฮะตะก้องฮะยาเสริมสมรรถนะครับข้างไหนช่วงล่างครับอันนี้คือเบอร์ลอนครับจริงๆใช่ทุกตัวมันเสริมสมรรถนะทางเพศอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีซิงช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศที่มันเสื่อมลงให้กลับมาเหมือนเดิมแต่เผอิญว่าตัวนี้เขาเป็นตัวเดียวที่เขาจะมีซิงเยอะกว่าตัวมีแบบเด่นขึ้นมาเลยคือซิงใช่พอมันมีซิงเยอะรสชาติมันก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขากินไปประมาณ 6-7 ตัวก็อาจจะเข้าแวก้าเม็ดหนึ่งแต่ผมแนะนำว่าไปซื้อแวก้าดีกว่าถูกกว่าอ๋อนี่มันอ้านี่ใช่ครับเอ๋นี่คืออ้าคือทางเราจะไม่เสิร์ฟอ๋อนี่คือตัวที่ไม่เสิร์ฟแล้วออยเซอร์ครับจะบอกว่าเมื่อเขาหมดอายุไขอะครับเขาจะมีปรสิตบางตัวที่ทำอันตรายต่อสุขภาพไม่ทำให้ท้องเสียอาจจะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนได้ถ้าคนแพ้นั่นอาจถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นกินที่มันยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าคือความรู้ไม่ใช่เรื่องอาเจียนนะเรื่องวายากาโอ้โหมันเยอะจังวะแต่กล้องดูใกล้ๆฮะนี่จะหมุนโชว์เรียกว่าหมุนโชว์หอยนี่วิธีการทานครับเวลาผมเสิร์ฟผมจะให้ลูกค้าทานก่อนเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนครับเวลาทานก็วนจากด้านนี้ไปด้านนี้อันนี้คือน้ำทะเลที่มาจากตัวเขาถ้ามีน้ำอย่างนี้นี่คือต้องเทน้ำออกก่อนไหมคะแล้วแต่ท่านครับบางท่านเขาทานเค็มไม่ได้ก็อาจจะเทออกแต่ถ้าลูกค้าที่มาทุกครั้งผมจะแนะนำว่าให้ทานลงไปด้วยกันด้วยน้ำทะเลฮะน้ำทะเลเอานะ1 2ชื่นอ่ะชื่นเหมือนมีน้ำทะเลพัดเข้าปากตัวต่อไปไอริชครับมาจากฝรั่งเศสนี่สามตัวนี้นะครับคือไอริชเป็นพิธีการทานก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมก็จะยืนยันคำเดิมว่าเลมอนเหมือนเดิมใส่เป็นทาบาสโก้สองต่างกับเมื่อกี้นิดนึงน่าจะเป็นซอสตัวทาบาสโก้ด้วยเบรกหลังแล้วเขาจะเนื้อบางๆครับจะเนื้อบางๆจะมีความกรอบนิดๆแต่ว่ามันจะมีความเค็มกว่าตัวแรกนิดนึงเหมือนที่เชฟบอกเลยคือมันรู้สึกบางกว่าเหมือนกินแซลมอนซาชิมิแต่รู้สึกบางกว่านั้นอีกอ่ะมันไหลแบบละลายในปากเลยแล้วก็มีความเค็มกว่าตัวที่แล้วนิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้เค็มจ๋าจนแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยจะสุดท้ายค่ะอันนี้คือสุดท้ายคือแสดงว่ามันต้องอร่อยที่สุดใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือที่ฝามันคล้ายๆหอยเชลใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้ที่ฝาจะมีตูจีครับอ๋อเอออันนี้ที่เป็นตูจีอยู่นี่อ๋อนี่ไงตัวจีนี่นี่ฝาตัวจีน่ารักแม่ผมอยู่ข้างใต้ไม่เห็นจากที่ลองคืออันเนี้ยอร่อยสุดใช่ใช่อันนี้คือที่สุดของในเซตนี้นะครับไม่คิดว่าวันนึงจะได้กินหอยนางรมที่ชื่อว่าจิลาโดไม่ออกเลยเหมือนโดนต่อยหน้าโอ้คือเนื้อตัวนี้คือมันจะแน่นกว่า2ตัวเมื่อกี้อ่ะคือรู้สึกได้เลยอ่ะแล้วมันก็หวานกินเข้าไปแล้วแบบอร่อยมากอ่ะคือนี้เป็นมิติใหม่ของลิ้นเลยนะอันนี้เหมือนค่อยๆเปิดมาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วนี่คือเหมือนเปิดแบบถ้าเป็นหนังซาวอคือเปิดวาร์ปแล้วอ่ะปักคุบไปเลยอ่ะของจริงอร่อยจริงอร่อยมากดูจิราโดรสชาติโคตรโดเดี๋ยวใครหลายคนไม่เชื่อนะฮะผมลองให้ตะก้องสุดหล่อนะครับลองกินตัวนี้นี่คือแบบสุดมากดูแสงมันนี่ต้องลองโอ้มันกระจายมันหกเละไปหมดเลยฮะอุ้ยอุ้ยน้ำหอยทะลักเอาละครับเรียกเสือมือวะเนี่ยหอยเนี่ยมาจีแนะนำครับตัวนี้ครับอะไรนะฮาร์ดอะไรนะหลังจากกินเสร็จนะครับผมปกติเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาติค้างอยู่ในปากแต่เนี่ยเหมือนว่าน้ำทะเลน้ำมะนาว
แล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะส่วนผสมทุกอย่างอ่ะมันเคลียปากเราไปหมดเลยเออใช่ใช่ไม่คาวมันไม่ติดเออมันไม่ติดลิ้นเนาะเหมือนว่ากินอันนี้ไปก็พร้อมกินอันที่อร่อยขึ้นเหมือนมันเคลียให้เลยอ่ะเคลียเคลียจริงเคลียลิ้นมากร้านมีชื่อ88 Oyster ก็จริงแต่ไม่ได้มีแค่ Oyster มีเรสลองด้วยเดี๋ยวดูนี้ดูนี้คือกุ้งโอ้โหกุ้งดูเทียบกับนิ้วก้อยเลยดูอันนี้มีกุ้งแม่น้ำด้วยแล้วที่ไฮไลท์เลยคืออันนี้ผมตกใจมากคือจานมันใหญ่มากครับฝากร้าน XX Oyster ครับอยู่ถนนสุคนธสวัสดิ์ถ้ามาไม่ถูกยังไงเข้า Google Map ก็ได้ครับเจอว่า AKX Oyster อะไรจะหลอกก็เจอครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูช่องเวลิยูแล้วมาที่ร้านนี้บอกว่ามาจากช่องเวลิยูทางร้านจะลดให้ 10% คือแนะนำว่าถ้าเกิดมากินที่นี่นะครับถ้าเกิดอยากกินหอยจริงๆทักมาสอบถามที่เพจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ตรง description ไปจองคิวก่อนเพราะว่าแต่ละวันแต่ละอาทิตย์หอยแต่ละอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันก็วันนี้ก็ขอบคุณร้าน AKX Oyster มากครับขอบคุณครับก็เป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนรูปแบบรายการถ่ายแบบใหม่ถ้าคนดูอยากติชมอะไรในรูปแบบรายการแบบนี้ก็สามารถพูดได้เลยในคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าอะไรก็กระดิ่งกระดิ่งจริงบ๊ายบายขอบคุณครับไปที่ไหนดิไปไหนเอาไหนเอานี้ก่อนหอยนางรมเขาให้กินกับกระจิ่งจะให้กินกับผักบุ้งจีนไม่เข้ากันหอยแครงเผาเอาน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดละกันส่วนทอดมันจะให้ดีน้ำจิ้มแตก